รองประธานมูลนิธิหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลจำนวน1 ล้านบาทนะครับลำดับที่2วัดดอยธรรมเจดีย์จำนวน500,000 บาทลำดับที่3มูลนิธิหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลนำโดยดร.ชัยนรงค์ ณ ลำพูนประธานบริษัทอินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปประธานมูลนิธิหลวงปู่ฟั่นอาจารย์โล1 ล้านบาทนะครับลำดับที่4คุณคันชิตกัมมยี4 ล้านบาทลำดับที่5คุณเกษณีจิรวัฒน์วงศ์1 ล้านบาทนะครับและคุณปาเตาะนะครับ100,000 บาทนะงบประมาณในการก่อสร้างนะครับประมาณ1 ล้านบาทเศษนะครับขอไปครับประมาณ10 ล้านบาทเศษครับขอไปประมาณ10 ล้านบาทเศษนะครับซึ่งในส่วนที่ขาดเหลือในส่วนที่ถาในองค์หลวงปู่เสาปันตะสีโลเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏต่อสายตาของคณะสงฆ์และก็พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนในตอนนี้นั้นเกิดขึ้นจากศรัทธาเบื้องต้นของพุทธศาสนิกชนไม่กี่ท่านเองนะแต่ที่สำคัญคือไม่ได้มีการบอกบุญแม้แต่ปากเดียวเอาตรงนี้เลยนะเอาพูดตรงๆเลยไม่ได้บอกบุญใครเลยนะมีจากศรัทธาที่ได้อ่านรายนามไปแล้วนั้นแค่นั้นนะครับดังนั้นจึงถือว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับในขณะนี้นะครับท่านสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประธานในพิธีท่านได้เกียรติเดินทางมาอย่างมณฑลพิธีแล้วนะครับก็ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งนะครับท่านครับกระผมนายอภิชาติสมยรูปอดีตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนก็เป็นทายาททางด้านท่านผู้หญิงตุลและคุณตาวิชิตนะครับและในวันนี้นอกจากผมแล้วทายาทอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นระดับคุณน้านะครับก็เป็นลูกสาวท่านผู้หญิงตุลนั้นคือคุณมุกดาจันทรสมบูรณ์ท่านเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงการคลังนะครับภรรยาของดร.อมรจันทรสมบูรณ์และลูกสาว2 คนก็มาด้วยในที่นี้นะครับท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมอยากจะกราบเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมหรือว่าภารกิจที่ท่านผู้หญิงตุลหรือคุณยายตุลได้เคยทำและได้เคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาความจริงแล้วคุณยายเป็นผู้มีจิตศรัทธาทางด้านศาสนาเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกเหนือจากตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วก็พระอาจารย์ต่างๆท่านก็รู้จักพระอาจารย์รุ่นเก่านะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มรณภาพไปแล้วทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวนไปนมัสการที่ไหนท่านก็รู้จักไปหมดนะฮะเป็นโยมอุปถากไปหมดและท่านก็เคยเป็นโยมอุปถากแม้กระทั่งสมเด็จพระมหากีฬาจารย์เจ้าวาดวัดโพตั้งแต่ท่านยังเป็นสามเณรอยู่ที่วัดยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการที่ท่านเป็นโยมอุปถัมภ์ของหลวงปู่เสานั้นท่านเลื่อมใสในปฏิปทาของสมหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นเป็นอย่างยิ่งได้ปฏิบัติวัดถากหลายครั้งนะครับตัดเสมอมาจนกระทั่งเมื่อหลวงปู่เสามรณภาพที่จำปาสักนะครับนครจำปาสักสมัยนั้นคุณยายตุ่นนะครับได้เป็นผู้จัดการเอารถนะครับรถกระบะของบริษัทของตนนี่แหละครับไปรับสรีระของหลวงปู่เสามาประชุมเพลิงณที่นี้ดังนั้นผมก็คงจะไม่ต้องกล่าว
มากไปกว่านี้ว่าภารกิจของท่านเป็นอย่างไรเรียนแต่ว่าคุณยายตุ่นเป็นคนอุบลแท้ๆเกิดที่คุลุกคือตระการพืชผลเป็นลูกพ่อค้าที่นั่นนะครับแล้วก็รักเมืองอุบลเป็นอย่างยิ่งได้ทำหลายต่อหลายอย่างนะครับศาสนสมบัติรวมทั้งแม้กระทั่งโบสถ์ของวัดศรีอุบลรัตนารามและอาคารใหญ่ของโรงเรียนวัดอุบลศรีรัตนารามท่านก็เป็นผู้สร้างขึ้นนะครับถวายสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระบรมชนกนาถตั้งแต่สมัยนั้นจนได้รับพระราชทานยศเป็นคุณหญิงและท่านผู้หญิงตามลำดับนะครับก็ขอขอบคุณและขอกราบเรียนในนั้นที่โอกาสนี้ครับขอบพระคุณครับอังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิจิตังอะมะหันเตปานาติปาตามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทัพเยสาธุครับลำดับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตเชิญคุณเกษณีจินวัตรวงศ์ครับได้กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อสร้างอนุสรณ์สถานที่ประชุมเพลิงกับปุ๋ยเรียนพุทธกิจตรงภูเสากันตังสีโลเพื่อให้กับคณะสงฆ์และก็ผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบเป็นเริ่มต้นขออนุญาตเรียนเชิญครับ